อันยองเซยอยรบุญสวัสดีนะครับพบกับเอิร์นคุเรนทูเกเตอร์นะครับต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจแล้วก็ดีใจนะครับเพราะว่ามีคนเข้ามาดูเกือบ300แต่เมื่อวานรวมแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอเดียวนะประมาณเกือบ300แต่ว่ารวมๆแล้วให้ประมาณ500รวมวิดีโออื่นด้วยครับแล้วก็ยอดผู้ติดตามก็จะ300แล้วครับที่คนเข้ามาดูขอบคุณมากเลยนะครับเย้ดีใจจังเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าก็มีหลังไมค์บอกว่าที่พี่ทำมาก็ช่วยเหลือได้มากนะครับบางคนเขาก็มาแบบ 2-3 เดือนยังไม่รู้จะทำยังไงเลยอยากจะพูดเก่งๆนะฮะผมตอนอื่นผมต้องขอบอกนะว่าผมเป็นคนที่ไม่เก่งนะครับบางคนบอกว่าพี่เขาหัวดีไม่ใช่นะครับผมเป็นคนขี้ลืมเสียด้วยซ้ำนะครับผมไม่ได้หัวดีนะฮะอาจจะหัวเราะครับฮ่าฮ่าฮ่าหัวดีหัวเราะครับแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนที่ไม่เก่งนะครับไม่เก่งวันนี้อาจจะอัดแบบเขาเรียกว่าไงอัดแล้วก็พอดหน่อยนะครับเมื่อวานผมฟังแล้วรู้สึกว่ามีเสียงลมบ่อยอยู่นะครับก็หวังว่าเพื่อนจะฟังรู้เรื่องนะครับผมเป็นคนขี้ลืมนะครับขี้ลืมตั้งแต่ตอนเรียนขี้ลืมนะครับบางทีก็ลืมกุญแจทิ้งมาหลายรอบอยู่นี่ก็ความขี้ลืมมันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่ครับอาจจะใช้เวลาเรียนช้ากว่าคนอื่นจะได้ซ้ำฮะแต่ว่าถ้าเราเรียนไม่หยุดมันก็ต้องได้นะครับร่ำบทยาวไปหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเรียนทำยังไงอ่ะไม่มีเวลาเรียนง่ายเวลาน้อยบางคนบอกเวลาน้อยไม่มีเวลาเรียนแล้วที่พี่เขาบอกว่าแนะนำว่าอะไรให้หาเพื่อนเกาหลีหรือว่าคนเกาหลีที่รู้จักนี่มุมนี้โอเคเพื่อนเกาหลีหรือคนเกาหลีที่รู้จักทำไงอ่ะไม่มีเกาหลีที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้แบบคือภาษาเรายังไม่เก่งเราสมมติเราบอกว่าจะอยากได้เพื่อนคนเกาหลีทำยังไงเราจะบอกว่าชินกุคัตโกชิพอยโอฮันกุกสระมันชินกุคัตโกชิพอยโอก็ไม่ได้คือเราพูดไม่เป็นทำไงอ่ะโอเควันนี้ก็เลยจะมาแนะนำสิ่งดีๆนะครับเป็นแอปนึงที่ผมใช้อยู่แล้วผมก็แนะนำนะครับในตอนที่ยังไม่รู้จักคนเกาหลีไม่รู้จะคุยกับใครนะครับก็คือแอป Hello Talk นะครับออกเสียง Hello Talk เป็นแอปฟรีๆนะครับเพื่อนๆสามารถโหลดเข้าไปใช้งานได้นะครับถ้าใครไม่เคยใช้งานก็เดี๋ยวแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาภาพมาลงให้นะครับว่าHello Talkมันเป็นยังไงหรือเดี๋ยวจะเอาลงลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับไม่ได้ค่าโฆษณาสักบาทแค่แนะนำว่ามันดีก็คือไอ้ Hello Talk เนี่ยเวลาเราเข้าไปใช้งานใช่ไหมครับกดเข้าไปดาวน์โหลดอะไรร้อยเสร็จใช้เวลาไม่นานนะถ้าเน็ตแรงนะครับก็โหลดเรียบร้อยแล้วปุ๊บมันก็จะให้เราสมัครถ้าไม่มีก็สมัครครับกด Sign up นะครับ Sign up ด้านขวาบนมันจะให้สมัครไอ้ซึ่งตอนสมัครเนี่ยถ้าใครที่เก็บสมัครหรือว่าอะไรก็กดสมัครโดยจุดใช้ Facebook ก็ได้ครับมันจะดึงอีเมลเรามาให้นะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดตั้งอะไรก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ให้เลือกเพศนะครับเลือกรูปถ่ายเลือกรูปก็จะมีแบบกดปุ๊บแล้วก็ไปเลือกรูปที่เราถ่ายไปแล้วนะฮะใครจะเอารูปฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งอะไรก็ได้หรือว่าจะกดถ่ายสดๆหน้าสดๆก็ได้นะครับแบบ no effect เลยก็ได้ถ้าใครมั่นหน้านะฮะโอเคแต่นะครับก็ระวังนิดนึงนะครับในการเรื่องของการใช้รูปโปรไฟล์นะครับแต่ก่อนผมเคยเขาเรียกว่าบางคนใช้รูปแบบเปลือยท่อนบนนะครับอาจจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะครับโชว์กล้ามโชว์พุงหรืออะไรก็ตามนะครับคือมันจะบอกว่ารูปโปรไฟล์ของคุณมีความเซ็กซี่เกินไปมันก็จะไม่ให้ใช้นะครับพยายามใช้รูปที่ธรรมดานะครับซึ่งโอเคพอเรากดเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกภาษาของเราไม่ใช่สิมันจะให้เราเลือกว่าคุณอยู่ที่ไหนก่อนใครอยู่ไทยก็ใส่ไทยไปครับใครอยู่อาร์เจนตินาอยู่ฝรั่งเศสนะครับลาวอินโดนีเซียอะไรก็ใส่ไปนะครับก็กดที่ไทยแลนด์เลื่อนมาหาเลื่อนมันจะอยู่ด้านล่างนะครับดูหัวข้อก็ได้มันจะเป็น A B C ไล่ลงมาจนถึงST ก็ไปเจอทีแล้วก็เลื่อนหาก็จะเจอ Thailand นะครับก็เลือก Thailand เสร็จปุ๊บก็จะถามคือถ้าเลือกแล้วเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็พยายามเลือก Thailand ไปนะครับสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยนะครับถ้าอยู่ประเทศอื่นก็เลือกประเทศที่ตัวเองอยู่ต่อมาก็มันจะให้เลือกภาษาที่เราจะเรียนนะครับตอนแรกถ้าเป็นแบบเราไม่ได้เสียตังค์เราน่าจะเลือกได้ภาษาเดียวก็คือถ้าเรียนภาษาเกาหลีก็เลือกโคเรียไปครับโคเรียไปอาจจะมีถามขึ้นว่าให้อนุญาตให้ใช้location service ไหมก็คือเปิด GPS เพื่อให้ระบบโปรแกรมเนี่ยมันตรวจว่าเราอ่ะเราอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนสมมติเราอยู่คิมแฮก็ขึ้นคิมแฮปูซานก็ขึ้นปูซานจุกุดงก็ขึ้นจุกุดงโซลก็ขึ้นโซลนะฮะก็กดตรงลงไปโอเคแล้วตรงนี้เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ไปตั้งการแนะนำตัวเองครับแนะนำ introduce แนะนำตัวเองก็
ถ้าเป็นอาจจะแนะนำใช้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับหรือเป็นภาษาเกาหลีก็ได้ถ้าไม่เก่งมากก็ใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับหรือจะเป็นธรรมดาครับชอนึนเชยเรมินก็ตามชื่อตึ้งตึ้งตึ้งอินนิดาหรือจะเป็นตึ้ง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 ราโกฮัมนิดาก็ได้ครับก็ฮันกุโกรุนฮันกุโกรุนก็ใส่เข้าไปครับว่าถ้าเรายังศึกษาภาษาเกาหลีก็ใช้เป็นฮันกุโกรุนคงบูฮาโกอิโซโยก็ได้ครับว่ากำลังศึกษาภาษาเกาหลีอยู่นะครับถ้าเป็นสนใจก็ใส่เชมิโซโยคอนชิมิโซโยก็ได้ครับถ้าจะบรรยายอื่นก็ใส่เข้าไปนะครับหรือแนะนำใส่ภาษาไทยก็ได้นะครับโอเคแล้วคราวนี้ก็จะเป็นมันก็จะให้เราค้นหาก็ค้นหาค้นหาว่าเราอยากคุยกับใครมันก็จะมีบอกนะครับว่าคนคนนั้นนะพูดภาษาอะไรจะมีรูปหน้าให้ดูเลื่อนเลื่อนหานะครับคนคนนั้นอยู่ที่ไหนบางคนถ้าเขาเรียกว่าอนุญาตให้เป็นlocation service หรือว่า location provider ก็มันก็จะมีบอกว่าเขาอยู่ไหนบางคนเขาก็ไม่ได้อยากให้ค้นหานะครับว่าเขาอยู่ไหนเราก็ค้นหาดูว่าหน้าตาโอเคไหมไม่ใช่ละค้นหาว่าคนคนนั้นบางคนก็จะบอกว่าคนนี้พูดภาษาเกาหลีพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ก็จะมีขีดบอกครับถ้าขีดเดียวก็คือเป็นผู้เริ่มต้นนะครับใครอยากแอดผมมาได้ก็ใครอยากแอดผมก็บอกนะใครแอดผมก็บอกเดี๋ยวผมจะทิ้งไอเดียไปให้ส่วนก็เล่นที่คาคาวนะครับหรือว่าคนเกาหลีคาถกฮะคาคาวที่เรียกคาถกเพราะมันกระตุกกระตุกเวลามันเตือนนะครับกระตุกนะครับก็คาคาวทอล์กหรือว่ากระตุกหรือว่าเฮลโลทอล์กก็ได้นะครับเข้าไปคราวนี้ก็เราก็แนะนำเข้าไปครับเวลาคุยมันไม่ต้องกังวลว่าเราจะคุยเก่งไม่เก่งนะครับมันจะมีแบบว่าคลิกค้างที่ตัวอักษรแล้วก็จะมีให้เขาช่วยแก้ไขถูกไม่ถูกหรือว่าส่งเสียงพูดด้วยกันก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยแหละครับเพราะว่า1เราสามารถหัดพิมพ์สมมติเราพิมพ์เชหรือเมินไม่ถูกเราพิมพ์เป็นเชอีดิมก็ได้ครับแล้วตามชื่อใช่ไหมเขาก็จะพิมพ์แก้มาให้หรือเราลองกดที่ปุ่มไอ้รูปลำโพงครับแล้วลองพูดดูว่ามันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคเขาก็จะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงอันนี้ก็ช่วยได้ดีระดับหนึ่งนะครับพยายามนะครับพยายามอย่าเช่นเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราจะเห็นเพื่อนไปดูรูปสาวคือเราต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเราอยากเรียนภาษาหรือเราอยากอะไรบางคนอาจจะเลื่อนไปดูแล้วเจอสาวแอดแต่ไล่แอดแต่สาวเลยบางทีระบบมันอาจจะเตือนเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยไปแอดแต่ผู้หญิงหรือว่ามันจะบอกว่านี่มันไม่ใช่ระบบหาคู่อะไรแล้วก็พยายามอย่าไปขอเบอร์หรือว่าอะไรเขานะครับเพราะบางทีคือเราจะเข้ามาเรียนภาษาใช่ไหมครับเราไปหาแล้วครับว่าคนเนี้ยเขาเป็นอาจจะเป็นคนเกาหลีหรือเป็นคนอื่นที่ใช้ภาษาเกาหลีก็ได้ถ้าภาษาเขาอยู่ระดับนี้เราต้องการเรียนเราก็ต้องคุยกับเขาแล้วเราก็ช่วยเขาด้วยนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราโอเคบางคนบอกว่าเวลาเล่นแอปก็ไม่มีก่อนอื่นผมต้องบอกกันนะครับว่าจริงๆในวิดีโอก่อนพูดไปแล้วแหละแต่ว่าช่วงหลัง15นาทีเนี่ยมันตัดออกผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทุกคนจะได้ฟังช่วงนั้นไหมนะก็คือผมจะบอกว่าที่ผมมาเนี่ยมาในช่วงแรกๆนะครับนี่มาถึงในช่วงเนี้ยผมต้องตอนเช้านะครับตื่นมาตีห้าบางคนโอเคตีห้าขี้เกียจตื่นขึ้นมาต้องไปทำงานบางคนตื่นตีสี่ทำเกษตรผมเข้าใจไม่เรียนตัดไปถึงช่วงเย็นเลยดีกว่านะฮะจริงๆก็ไม่แนะนำให้เรียนเกินสัก30นาทีก็เยอะแล้วนะบางทีหัวมันเตื่อไม่ไหวบางคนไม่ไหวอาจจะตั้งเป้าว่าเรียนมาละ10นาทีก็ได้ครับเป็นไฟบังคับนะเป็นไฟบังคับคือ10นาทีเนี่ยเราต้องเรียนนะครับต้องเรียนผมใช้คำว่าเรียนรู้นะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าเราจะไปเริ่มสเต็ปยาวหรือว่าสเต็ปยากมันก็จะยากไปครับเราเริ่มสเต็ปช้าๆน้อยๆแต่ว่าเอาให้ชัวร์แล้วก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือว่าเมื่อเรียนศัพท์เดียวมันก็ยากที่จะจำแล้วก็เวลาใช้งานเราก็นึกไม่ค่อยออกนะครับเราต้องพยายามหัดผสมคำเข้าไปซึ่งในบทเรียนของผมถ้าสอนไวยากรณ์เกี่ยวกับการพูดจนครบเสร็จละหลังจากนี้ไปก็ผมจะแนะนำการพูดในช่วงๆนะครับในแต่ละช่วงนะครับว่าต้องอะไรควรจะเอาไปใช้ยังไงนะครับมันจะทำให้เราพัฒนาการพูดได้ดีขึ้นนอกเหนือจากการพูดแบบทุกๆวันถ้าใครทำงานก็จะสังเกตเองว่าไอ้พวกสับงานส่วนใหญ่เราก็รู้แหละไม่ว่าจะเป็นเวลาเขาเรียกเวลาเขาใช้หรือว่าเครื่องอุปกรณ์สังเกตดีครับว่ามันเราได้ใช่ไหมผ่านมาปีหนึ่งสับอะไรพวกเวลางานหน้างานเข้าไปเจองานก็รู้แล้วก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเป็นทักษะที่เขาเรียกว่ายิ่งใช้ยิ่งพัฒนานะครับยิ่งใช้ยิ่งพัฒนา
ก็ใช้บ่อยๆมันก็พัฒนาแล้วโอเคคราวนี้ถ้าแบ่งเวลาเรียนช่วงเย็นเสร็จใช่ไหมครับเรียนแบ่งเวลาเรียนช่วงเย็นเสร็จก็มือถือใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอัดเสียงเองทุกคนน่าจะมีโปรแกรมอัดเสียงนะถ้าไม่มีก็ไปโหลดใน Play Store นะครับเป็นแอปพิมพ์ Recorder หรือว่าพิมพ์คำว่าโปรแกรมอัดเสียงภาษาไทยก็เจอเหมือนกันดาวน์โหลดมาแล้วลองทดลองอัดเสียงตัวเองแล้วก็ลองฟังดูก่อนครับฟังดูก่อนนะครับว่าเสียงมันโอเคไหมถ้าโอเคก็พยายามพูดดังๆพูดออกมาเลยครับไม่ต้องกังวลว่ามันอย่างที่ผมจะบอกเมื่อวานใช่ไหมครับผิดถูกมันไม่ใช่สาระของการหัดนะครับเมื่อถึงตอนเด็กอะฮะที่เด็กเขาหัดพูดนะครับเขาอาจจะพูดป้อจ๋าแม่จ๋าอิ๋วเก้าอาจจะไม่ชัดแต่ว่าเมื่อมันโอเคซึมซาบถึงระดับหนึ่งมันก็จะดีขึ้นเองนะครับโอเคก็มีเครื่องบินไม่ผ่านหวังว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแอปนี้นะครับจริงๆผมยังมีอีกแอปนึงแต่ว่าอาจจะยกยอดไปนึงเพราะว่าอัดเยอะแล้วเสียงมันขาดนะครับอาจจะยกยอดไปในวิดีโอหน้านะครับแล้วก็ Hello Talk เดี๋ยวถ้าใครอยากจะรู้ก็อยากจะรู้ให้ดีก็คอมเมนต์มานะครับเพราะเดี๋ยวแจกไปไม่รู้ว่าบอกว่าแจกมาทำไมใครอยากได้ไม่เอาอะไรเงี้ยครับก็เอาไปคุยกันหรือจะคุยมาที่กลุ่มเรามิสเซอร์เซนเนมหรือว่าที่ Facebook ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ครับใครที่ดูวิดีโอนี้จนจบนะครับผมใครที่ดูจนจบนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็วิดีโอก่อนก็ไม่น่าเชื่อเลยผู้ติดตามก็จะถึง300แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูวิดีโอนี้มาจนจบนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ที่ตรงมุมนี้นะครับโอเคแล้วก็พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับหลังจากอีกประมาณวิดีโอถัดไปกับ2วิดีโอน่าจะเป็นช่วงเกี่ยวกับบทเรียนแล้วล่ะครับก็แล้วค่อยพบกันใหม่นะครับคือรอมทำให้บายโออันยอง